อ่ะโอเคครับผมสวัสดีฮะเอาเลยครับก็อยู่กับผมกับตันเทแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็เกมแร็กนาร็อกแทคติกคราวนี้เป็น EP ที่2ในการตีบอสMVP World นะครับผมซึ่งผมก็ไปเทสมาหลายแบบเหมือนกันแล้วก็เจอรูปแบบที่ดีขึ้นแต่ยังไม่ใช้คำว่าดีที่สุดนะแต่ขอใช้คำว่าดีขึ้นแล้วกันนะฮะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่านี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของปีนี้เนื่องจากว่าผมต้องไปต่างจังหวัดนะครับยาวมากนะครับผมแล้วก็กลับมาวันที่6เลยทีเดียวก็ถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็ผมหายไปไหนไม่ได้ดูช่องก็รบกวนนะกดติดตาม Subscribe ช่องนี้ไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เดี๋ยวพอผมกลับมานะจะรีบลงคลิปเกมนี้ต่อแน่นอนว่ายังไม่เลิกเล่นแน่นอนนะครับอ่ะโอเคมาดูกันว่าผมเนี่ยเจอเทคนิคอะไรมานะครับผมคือหลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิปเก่าไปใช่ไหมผมลากเดินอย่างนี้นะครับผมก็ไปลองเทสอยู่หลายแบบปรากฏว่าโอเคพอลากเดินอย่างเงี้ยพอเจ้าออคฮีโร่ตายมันก็เดินขึ้นไปด้านบนใช่ไหมบอสแล้วมันก็ตี2ตัวด้านบนตายคือมันตายเร็วไปว่างั้นเถอะนะเพราะว่าบอสเนี่ยจะไล่สกิลบัฟตีเร็วให้เราตอนประมาณ30วิสุดท้ายนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณ20กว่าวิเหลืออีก26วิประมาณนั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราต้องถ่วงเวลาตายให้ช้าที่สุดนะครับผมคือผมมองว่าใครที่มีออคฮีโร่สัก3ดาวแดงขึ้นไปแล้วกดสกิลถูกจังหวะเนี่ยน่าจะผ่านสบายเลยไม่เชิงว่าผ่านดีขอโทษทีน่าจะทำให้ตีได้เยอะขึ้นชัดเจนเลยนะครับคือผมไปส่องมาแล้วคนที่ตีได้เยอะกว่าผมเนี่ยตัวเนี่ยไม่ได้ดีกว่าผมเลยนะบางคนเนี่ยตัวน้อยกว่าผมนิดหน่อยด้วยนะครับแต่เขาตีได้เยอะกว่าเพราะอย่างคนที่ได้ที่1เนี่ยเขามีออคฮีโร่สีแดงแล้วเขาก็ใช้ทีมแบบผมเลยครับเจมเขาอ่อนกว่าผมอีกนะเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาตีได้เยอะกว่านะฮะเพราะว่าออคฮีโร่สีแดงนี่แหละนะครับผมอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอปรับเจมในตัวออคฮีโร่เล็กน้อยนะครับคือผมต้องการทางด้านของตัวดิเฟนส์นะครับที่สูงขึ้นกว่านี้นะฮะดังนั้นผมจะใช้เซตนี้แทนนะครับเดี๋ยวนะเลือดกับดิเฟนส์เอาเซตนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองดูสแตทสิดิเฟนส์1,600นะครับแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเซตอุปกรณ์ด้วยนะฮะเอาเดี๋ยวไม่ได้โทษทีคือผมต้องการให้ออคฮีโร่เนี่ยมันยืนได้นานที่สุดเท่าที่มันจะยืนได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วยังโดนทีเดียวตายเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเซตอุปกรณ์19เหมือนเดิมนะครับคือปัญหามันอยู่หลายส่วนครับอย่างเช่นออคฮีโร่ผมเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้มีค่าความสัมพันธ์ด้วยมันก็เลยบางกว่าปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพเจมเซตนี้ขึ้นไปนะเพราะยังไงอนาคตได้อัพอยู่แล้วโอเคเซต35นะน่าจะถึกขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับผม มาดูกันว่านะครับจะไหวหรือเปล่านะโอเคแล้วเราก็เดินอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ได้เดินเหมือนเดิมนะเดินอย่างนี้นะครับเพื่อนะครับเป็นการแยกนะครับผมทางด้านของตัวมอนสเตอร์ทีมเราให้กระจายมากที่สุดนะครับผมให้บอสเนี่ยมันจะฆ่าทีละตัวนะครับมันไม่ได้ฆ่าพร้อมกันแล้วก็ให้ลากเส้นออคฮีโร่ตรงกลางเนี่ยเยื้องไปทางซ้ายด้วยเพื่อที่มันจะได้เดินไปหาตัวด้านบนคือตัวด้านล่างผมเป็นตัวดาเมจใช่ไหมคือถ้ามันเดินไปหาตัวด้านบนแปลว่าตัวด้านล่างจะตายช้ากว่าตามนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่มันไล่สกิลลูกบอลสตันเนี่ยให้เราพยายามออกซีซีขัดมันด้วยนะครับผมอันนี้สกิลลูกบอลสตันอ่ะมันไล่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยเราจะออกซีซีขัดได้นะครับผมเนี่ยคืออุ๊ยผมกดเร็วไปฮะเนี่ยครับเห็นสกิลลูกบอลสตันใช่ไหม
ผมกดสกิลอมตะเมื่อสักครู่เร็วไปนะครับผมแล้วสกิลนี้ก็ไม่ต้องขัดนะครับผมโอ้ยแต่มันเดินมาฝั่งนี้หว่ะมันไม่เดินไปด้านบนครับนี่พลาดเลยเนี่ยดาร์คลอร์ดผมตายถ้าเดินไปด้านบนเนี่ยผมว่าผมน่าจะได้ดาเมจเยอะกว่านี้นะครับดูดาเมจโดยรวมนะคร่าวๆนะครับผมก็นี่9ล้าน12ล้าน15ล้านอาจจะเยอะกว่าเดิมนิดหน่อย16ล้าน5แล้วเห็นไหมอันนี้เนี่ยคือแผนที่ดีขึ้นนะครับผมก็แซงอันดับเมื่อสักครู่มาเมื่อกี้เขา16ล้าน4ถูกไหมผมก็แซงขึ้นมาติดท็อป3แล้วแต่ผมมองว่าถ้าผมได้ออคคิโร่3ดาวแดงผมได้เยอะกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะไม่ต้องกังวลเลยว่าออคคิโร่จะตายแล้วก็ผมก็จะรอดด้วยนะครับตัวอื่นยังไงดาร์คลอร์ดก็จะไม่ตายแบบเมื่อกี้แล้วน่าจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเป็นล้านเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นบอสตัวหน้าเนี่ยนะครับผมจะยังทำดาเมจได้เท่านี้หรือเปล่าคือถ้าโดนแซงอีกรอบไอ้เลือด 5% เนี่ยผมทำดาเมจชุดใหม่ไม่ได้แล้วนะครับผมก็ต้องไปตีบอสตัวใหม่ที่โหดขึ้นกว่านี้ดังนั้นเนี่ยการทำสถิติก็อาจจะยากขึ้นไปด้วยอ่ะโอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะนี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของปีใหม่นี้นะครับผมของปีนี้นะครับพูดผิดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับน่าจะวันที่6เลยนะฮะก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมก็จะลงคลิปใหม่ๆเสมอๆนะครับผมโอเคลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะคลิปหน้าสวัสดีครับผมก็สุขสันต์ปีใหม่ด้วยนะครับ